นี้นะครับ Lamborghini นะครับนี่ตัว520แรงม้านะครับ Spider นะครับได้ยกมาจากโชว์รูมรถนะครับเดี๋ยวจะมาแรปเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะแรปเป็นสีอะไรนะครับผมนี่นะครับวันนี้แรปเราเพิ่งได้รับรถนะครับผมเป็น Lamborghini นะครับ LP ตัวนี้520แรงม้านะครับผมก็จะมาทำการแรปเปลี่ยนสีนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาชมกันว่าจะแรปเป็นสีอะไรนะครับผมครับโทนี่แรปครับผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการนะครับผมตอนนี้อยู่กับท่านลูกค้านะครับเพิ่งออกรถซุปเปอร์คาร์ Porsche Cayman ตัวใหม่มานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับคุณพี่คนอะไรครับพี่ชื่อน้อยครับพี่น้อยนะครับคุณพี่น้อยเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับขับรถมากรุงเทพนี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ประมาณ4-5ชั่วโมงโอ้ก็เรียกว่าไม่ไกลไม่ใกล้ครับครับพี่แล้วมาใช้บริการอะไรวันนี้ครับพี่ครับก็มาแรปฟิล์มใสฟิล์มใสกันสเก็ตสเก็ตครับปกติขับทางไกลบ่อยไหมครับพี่ก็บ่อยครับขับจากกรุงเทพไปสุรินทร์ก็รถหินโดนบ่อยไหมพี่รถคันเก่าก็คันเก่า BM ก็โดนเยอะครับปกติพี่ก็ชอบใช้ BM อยู่แล้วด้วยครับเห็นว่าเล่นเว็บไซต์ BM ด้วยนะครับพี่แล้ววันนี้ออกรุ่นใหม่มาครับเป็น Porsche Cayman ครับเพิ่งรับวันนี้เลยครับนะครับวันนี้ก็วันที่6พี่ไปรับตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตอนเช้า8โมงครึ่งครับโอ้ยเช้าเลยนะครับแล้วก็ขับตรงมาที่ตรงนี้แล้วครับครับพี่แล้วผลงานเป็นไงบ้างครับพี่มาแต่เช้าเลยดีครับเยี่ยมบริการดีครับขอบคุณมากครับพี่
มื่อเช้าก็รีบมากันรถติดนิดนึงช่วงนี้การจราจรจะติดหน่อยครับครับแต่ก็ยังพอทำได้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 2:30 นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราแรปเป็นโปรดักชั่นฟิล์มให้กับรถพี่น้อยนะครับก็คือเป็นฟูลบอดี้แรปเลยทั้งคันที่เป็นสีรถด้านนอกนะครับแล้วก็กันหินกระแทกโซนนี้ด้วยนะฮะอย่างโซนไฟหน้าเนี่ยเราก็มีการกันสเก็ตหินกระแทกไฟหน้าไฟหลังเลยพี่ใช้รถก็ไม่ต้องห่วงละครับอย่างเวลาจะเปิดประตูรถบางทีคุณผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้นะครับผมล้วงเนี่ยฮะล้วงมือเข้ามาปกติตรงนี้โดนเยอะพี่พี่ลองไปดูรถ BM คันเก่าได้มันจะเป็นรอยตรงนี้ครับพี่อันนี้มันจะกันรอยไปด้วยก็เรียกว่าเซฟมากเลยหรือว่าไปจอดตามห้างที่เขาเดินโดนครับครับพี่ก็วันนี้เราก็จอดคู่กันกับอีกคันหนึ่งนะฮะอันนี้รถยกมาวันนี้กี่โมงอะพี่สักเที่ยงนะคันนี้ครับประมาณครับก็พี่น้อยมาถึงสักพักหนึ่งก็มีลัมโบกินี่อีกคันหนึ่งมานะฮะคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแลปอันนี้เป็นแลปแบบเปลี่ยนสีคันนี้เดี๋ยวจะแลปเป็นดำด้านนะครับอันนี้ลูกค้ายกมาจากจังหวัดสมุยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เราจัดการก็ยังไงขอบพระคุณพี่น้อยมากครับแล้วพี่น้อยปกติทำธุรกิจเกี่ยวอะไรอยู่ครับพี่ขายส่งโชว์หวยครับอืมครับทั่วประเทศเลยไม่ทั่วครับครับจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหเป็นรายใหญ่เลยของที่นั่นก็เล็กๆครับโอ้โหไม่เล็กนะครับพี่ขนาดนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่ชื่อร้านชัยศิริชัยศิริอยู่ถนนอะไรครับพี่อยู่ถนนปัทมานนท์ครับครับอำเภอจอมผาถ้าผ่านไปก็แวะเวียนไปชมรถสวยๆได้ครับนะครับผมก็ยังไงขอบคุณพี่น้อยมากครับเยี่ยมจริงๆครับแนะนำครับขอบคุณพี่มากเลยผลงานโอเคไหมพี่ครับทีมงานเป็นไงบ้างครับพี่ทีมงานก็เก็บรายละเอียดได้เนี้ยบดีครับวันนี้ก็ทำงานกันเต็มๆเลยประมาณ 3-4 ท่านครับแล้วผมก็อยู่ดูแลด้วยกันตลอดครับต้องขอบคุณพี่มากที่ไว้วางใจทางโทนี่แรปนะครับผมขอบคุณพี่มากครับโทนี่แรปนะครับวันนี้ก็อยู่กับลูกค้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับผมท็อปครับท็อปนะครับคุณท็อปก็เพิ่งออกคันนี้ครับ W คันนี้เป็น3328นะครับผมอันนี้ออกมานานมากหรือยังประมาณสักอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็ปกติขับรถเร็วมั้ยครับก็เร็วนะครับเร็วยังไงแล้วเคยโดนสะเก็ดกระแทกตัวรถมั้ยครับโดนครับคันก่อนๆนี่ครับขับแล้วก็โดนเป็นจุดเข้าไปส่วนใหญ่เวลาหินจะโดนเนี่ยจะโดนแถวๆนี้เยอะครับจะโดนหางข้างหน้าถ้าอย่างแรงก็จะโดนกระจกเลยคันเก่านี่เห็นว่าเคยติดกระจกเป็นฟิล์มกันโซนการ์ดเหมือนกันใช่ครับโซนการ์ดครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นติดบอดี้นะครับรถผลงานเป็นไงบ้างครับพอได้ไหมดีครับขอบคุณมากครับผมแล้วตอนนี้เห็นว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้ใช้รถเราใช้เป้เราเปลี่ยนมาเป็นแนว BM ชอบสปอร์ตก็เป็นขับรถเป็นไงบ้างต่างกันมากไหมจากถ้าเทียบเป้กับ BM ถ้าตัวนี้เนี่ย BM ตัวนี้เนี่ยช่วงล่างมันจะยุบครับผมแต่ว่าตัวเป้เนี่ยจะสปอร์ตมากกว่าสองตัวอันนี้ก็จะออกเป็นแนวรถใช้งานขับสบายขึ้นเปลี่ยนฟิลลิ่งนะครับผมก็ยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ
อนนี้นะครับเวลา 6:25 นะครับก็แรปเสร็จแล้วนะครับ Lamborghini นะครับ LP 520 Spider นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองชมกันนะครับนี้สีเดิมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็นี่ทางโชว์รูมเนี่ยก็ยกมานะครับผมให้เราแรปเปลี่ยนสีพร้อมปกป้องกันรอยนะครับผมนี้ลูกค้าเนี่ยบ้านอยู่ที่สมุยนะครับผมก็ให้ทางโชว์รูมเนี่ยประสานงานแล้วก็ยกมาแรปโทนี่แล้วเวิร์กช็อปนะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมถ้าตามการติดตั้งนัดหมายล่วงหน้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับในการติดตั้งนะครับผมโดยทีมงานมืออาชีพนะครับดูรถรอบๆกันนะครับ